อย่างเช่นคุณลองเล่าได้ไหมครับว่าตอนที่แบบคุณชายแบบเริ่มรู้ตัวเองว่าฉันเนี่ยเก่งด้านนี้อย่างเช่นโรงแรมเก่งด้านบริหารหรือเก่งด้านบิสเนสโมเดลหรือว่าเก่งด้านไหนแล้วเราก็โอเคฉันจะไปสร้างตัวจุดนี้เหมือนน้องๆหลายคนหรือเพื่อนๆหลายคนที่แบบกำลังเลือกทางตัวเองเช่นฉันเป็นโปรแกรมเมอร์ฉันเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าฉันทำการค้าขายติ๊กต็อกออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วพอฉันเป็นฉันเก่งการเล่าเรื่องก็เลยจะสะสมเดินทางสายนี้ไปเรียนสายนี้ให้เก่งยิ่งขึ้นไปแล้วด้านที่ไม่เก่งอาจจะต้องหาองค์ขับยกนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กขึ้นมาช่วยเหลือเนี่ยแล้วมีการดูตัวเองอย่างว่าฉันจะเก่งเรื่องไหนบ้างครับก็หัดตรวจสอบทบทวนตัวเองผ่านสิ่งที่ผมเล่าเมื่อกี้คือเราต้องอย่าไปทำอะไรแล้วทิ้งไปเลยมองข้ามเราต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เวลาเราทำอะไรถึงจุดหนึ่งอ่ะเราจะรู้เองว่าเราทำอะไรได้ดีอะไรที่เป็นที่เรามีแต้มต่อเหนือคนอื่นอะไรที่เราทำแล้วแพ้เวลาผ่านไประยะหนึ่งเราจะรู้ตอนทำแรกๆเราก็ไม่รู้นะพอกันหมดเราก็คิดว่าโอ้โหคอนโดอันแรกๆนี่ปังมากนะที่คุณวสันต์เป็นคนทำก็ดีมากเหมือนกับว่าคอนโดเนี่ยจะเป็นธุรกิจหลักของเราได้ซ้ำไปนะเงินดีเลยแต่ว่าพอผ่านช่วงหนึ่งไปอ่ะทุกคนก็เห็นตรงกันว่าโรงแรมดีกว่าคือเหมาะกับเรามากกว่าบ้านจัดสรรตึกแถวอะไรเราก็ทยอยเลิกไปหมดรวมถึงธุรกิจอื่นๆเรื่องผ้าเรื่องอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของ Sunset Business ด้วยอย่างเงี้ยเราจะเจอเองแหละแต่ว่าเราต้องหมั่นทบทวนอย่างที่ผมบอกแล้วเราจะรู้ตัวเองเองสุดท้ายก็คืออย่าทำอะไรแล้วอย่าทำอะไรแล้วรอดแล้วก็ทิ้งไปเลยโดยไม่กลับไปมองเราจะไม่เห็นมุมมองต่างๆแล้วเราจะไปผิดพลาดในอนาคตครับผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับตอนที่คุณชัยทำมาสังหาเนี่ยมันก็มีตัวเลือกเยอะเช่นบ้านแถวตึกแถวคอนโดบางครั้งจบแล้วมันก็ดูดีต่อไปมาก็เริ่มเปรียบเทียบว่าเนี่ยกระบวนการแกงเปรียบเทียบเกิดขึ้นเฮ้ยคอนโดก็ดีแต่มันก็จะมีข้อจำกัดนี้และอาจจะทำไม่ตลอดฉันคิดว่าโรงแรมน่าจะไปต่อได้ก็เลยล้มเลิกหรือว่าค่อยๆทยอยเอาพวกพอร์ตตึกแถวออกไปแล้วก็เริ่มมาฟังโรงแรมขยายโรงแรมมากขึ้นคนเราก็เหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะเริ่มจุดนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดปลายของเราก็ได้แต่พอเราเริ่มเข้ามามีเห็นตัวเลือกมากขึ้นเหมือนที่คุณชาบอกว่าเข้ามาไปถนนที่มืดมืดเห็นทางแค่แบบนิดเดียวแต่ก็เราจะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันมีก้อนหินมาเริ่มเลือกทางได้ไปเรื่อยๆยิ่งเลือกได้ดีเห็นภาพเยอะก็จะผลเป็นตัวเองได้มากขึ้นที่เราชนะคู่แข่งที่เรามีแพชชั่นกับมันแล้วมีเหมือนผมว่าอันนี้ว่ามันเหมาะกับธรรมชาติของเราเราทำแล้วเราสึกเข้ามือเข้าโฟลว์มีความมั่นใจเหลือเกินเราจะรู้เองแหละสุดท้ายคือประเด็นคือเราต้องเริ่มถูกไหมเราเริ่มอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าผมแนะนำในเรื่องของอสังหาได้ผมแนะนำในเรื่องการค้าออนไลน์ไม่ได้ผมก็จะพยายามที่จะเน้นว่าถ้าเราจะเริ่มในเรื่องอสังหาเนี่ยหยุดคิดเรื่องเงินแล้วออกไปดูตึกเยอะๆเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์บอกนั่นแหละดู100เสนอซื้อ10ซื้อ1คุณจะไม่เก่งได้ยังไงแต่ทุกอย่างก็ใช้มีการเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าเปรียบเทียบเป็นสกิลที่ดีมากแล้วพูดถูกแล้วเหมาะมีทุกคนมีทุกคนซื้อของมือถือทีนึงเนี่ยโอ้โหเปรียบช้อปปิ้งช้อปปี้เปรียบเทียบหมดเลยใช่นั่นแหละเห็นไหมเราเปรียบเทียบแล้วเรายิ่งเก่งยิ่งเสียเงินเยอะไงหรือยิ่งเก่งยิ่งประหยัดอย่างมากก็แค่นั้นแต่ไม่ได้หาเงินนี่เยอะขึ้นไม่วิธีการมองนะครับว่าโอเคอาจจะพูดถึงอสังหาเยอะแต่ว่าเปรียบเทียบอะไรถ้ารวยขึ้นเรามีวิธีการคัดแยกมั้ยอย่างเงี้ยรวยแน่อย่างเงี้ยไม่รวยอย่างเงี้ยครับต้องเป็นธุรกิจอย่างนี้มั้ยแบบเปรียบเทียบอะไรแล้วรวยขึ้นนอกจากอสังหาแล้วมีอย่างอื่นมั้ยครับก็เป็นโปรดักทุกอย่างที่เราโปรดักทุกอย่างที่เราจะอาจจะเราทําธุรกิจซื้อขายหรือจะทําอะไรก็ได้มุมมองเชิงเปรียบเทียบจะช่วยเราในทุกอย่างนั่นแหละทําให้เราเลือกได้ดีขึ้นใช่เราจะมาเสิร์ฟหรือว่ามันจะยากง่ายไม่เท่ากันยกตัวอย่างผมก็จะยกอย่างสมมติว่าทำไมผมต้องแนะนำให้ออกไปดูตึกทำไมผมไม่แนะนำว่าให้ออกไปดูที่เพราะที่จะยากกว่าที่เราต้องใช้เราต้องวิชวลไลซ์ให้ออกว่าที่แปลงเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างโดยที่เรายังไม่เห็นไงครับมันจะยากกว่าตึกซึ่งมันมีอยู่แล้วคุณเข้าไปคุณแค่ซักเก่งๆคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณรู้ว่าคุณจะถามอะไรอย่างง่ายมากเช่นรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทำไมคุณขายต้นทุนคุณเท่าไหร่มีปัญหาอะไรบ้างนึกออกไหมคุณจะถามง่ายแล้วเวลาคุณไปดูหลายๆตึกคุณจะเริ่มเห็นว่าทำไมทำเลตรงนั้นเนี่ยเขาตั้งราคาแบบนั้นทำไมขนาดห้องเป็นแบบนั้นทำไมดีไซน์เป็นแบบนั้นแต่ทงเลตรงนี้กลุ่มตลาดแบบนี้ทำไมเขาตั้งราคาแบบนี้เราจะเห็นเองหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้จินตนาการเยอะแต่ถ้าเป็นที่จะยากเป็นที่คุณต้องนึกออกว่าที่แปลงเนี้ยสร้างอะไรถึงจะคุ้มสร้างอะไรได้บ้างแบงค์จะปล่อยเท่าไหร่ราคาประเมินเท่าไหร่เราจะขายต่ำกว่าราคาประเมินเพื่อให้ลูกค้าซื้อได้ไหมคุณต้องไปทำ 3D มันยากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นออกไปเปรียบเทียบตึกไม่ต้องไปออกไปเปรียบเทียบที่ที่เดี๋ยวมาทีหลังพอคุณดูตึกเยอะๆคุณจะดูที่เป็นว่าที่แปลงนี้ทำอะไรได้บ้างคุณ develop อะไรคุ้มแล้วถ้าคุณ develop ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะคืนทุนกี่ปีถ้าคุณรู้พวกนี้หมดนะแล้วแบงค์จะปล่อยกู้เท่าไหร่แล้วคู่แข่งขายเท่าไหร่ราคาประเมินแบงค์เท่าไหร่
ถ้า develop แล้วเราขายต่ำกว่าราคาประเมินแบงค์ได้อันคือเซฟที่สุดละที่เราจะซื้อที่แปลงนั้นเพื่อทำ home office หรือทำ shop house แล้วขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินซึ่งราคาประเมินแบงค์ก็เช็คข้างเคียงเขาก็ในซอยนั้นก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ละแวกนั้นก็ต้องมีให้เราเห็นอยู่แล้วนึกออกไหมอย่างเงี้ยมันจะเกิดช่องว่างขึ้นแล้วถ้าเราไม่มีตังค์นะเราก็ทำภาพ 3D แล้วมีข้อมูลตามที่เมื่อกี้ผมบอกให้ครบนะว่าราคาประเมินแบงค์เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ก่อสร้างเท่าไหร่แบงค์ปล่อยกู้เท่าไหร่ราคาขายราคาตลาดเท่าไหร่เราไปขายใครใครก็เอาครับซึ่งนายหน้ามักจะไม่ทำแบบนี้นายหน้ามักจะคิดแต่ว่าฉันมีทรัพย์แต่ขายให้ได้แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยที่เหลือเป็นหน้าที่คนซื้อคิดอย่างนี้เมื่อไหร่จะขายได้ถูกไหมมันเป็นมันง่ายไปไหมคือคิดแค่ว่าเอ้ยฉันติดเจ้าของถามอะไรตอบไม่ได้สักอย่างเหมือนกับเป็นหน้าที่คนซื้อต้องไปทำงานเองโอกาสขายคุณ1 ใน 100แต่ถ้าคุณตอบได้หมดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้โอกาสที่คุณจะขายได้แทบจะเหลือ1 ใน 2 1 ใน 3 1 ใน 10ไม่เกินนั้นเพราะคุณสามารถพรีเซนต์ให้คนที่มีเงินมาซื้อคุณได้อย่างง่ายเลยโดยที่เขาไม่ต้องคิดเลยเขาเห็นเลยว่าเหมือนกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้ถูกไหมคุณเป็นนายหน้าเนี่ยทำแบบนี้คุณก็จะประสบความสำเร็จเงินก็จะมาหาคุณทั้งหมดก็เริ่มต้นจากการออกไปเรียนรู้ในภาคสนามถูกไหมถ้าคุณไม่เริ่มแล้วคิดแต่ว่าไม่มีเงินมันถูกไหมเพราะการออกไปเรียนรู้แล้วทำชีวิตให้สนุกในให้เหมือนกับเราไปซื้อของเสียเงินมันมีแต่ได้กับได้คุณไม่คุณไม่คลิกสักทีคุณอาจจะเก่งน้อยคุณอาจจะให้เวลาน้อยคุณก็มีความรู้เติบโตทุกวันมีสังคมที่ดีขึ้นทุกวันพูดกับใครก็พูดรู้เรื่องจากเราที่วันหนึ่งเราอาจจะแค่เป็นคนที่อาจจะขับรถส่งอาหารเป็นแกร็บก็ได้เราก็กลายเป็นมีความรู้เรื่องนี้มีสังคมที่ดีขึ้นมีความรู้ที่มากขึ้นแล้ววันหนึ่งมันต้องมาหาเราอยู่แล้วอาจจะช้าหรือเร็วมันไม่เท่ากันมันดีขึ้นแต่มันมีแต่ดีขึ้นแล้วมันมีแต่ได้กับได้ไม่มีอะไรเสียเลยแม้แต่มุมเดียวต่อให้คุณขายไม่ได้3ปีคุณก็ไม่มีอะไรเสียนะแล้ววันหนึ่งคุณก็ต้องทำได้แน่นอนเพราะว่าคุณจะเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งสังคมทั้งเน็ตเวิร์กทั้งความรู้ผมคิดว่าพลังการเปรียบเทียบเนี่ยมันมิติของหลายคนจะคิดถึงว่าพอเราเปรียบเทียบเราจะเจอช่องว่างบางอย่างที่ในตลาดมันโวอยู่แล้วคนเข้าไม่ถึงเพราะว่าคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ลงสนามเยอะไม่ได้เปรียบเทียบเยอะแต่พอเปรียบเทียบไปเรื่อยรุ่นนี้มันดีกว่าถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้ารุ่นนี้มันดีกว่าเอานี่มาขายดีกว่าถูกกว่าด้วยดีกว่าด้วยของจีนถูกดีก็มีอะไรเงี้ยมันจะเจอช่องว่างแล้วนี่คือโอกาสทางธุรกิจแต่เหนือสิ่งอื่นใดในการที่เราได้ลงสนามเราจะเจอเพื่อนร่วมทางเจอความรู้ใหม่ๆเจอเขาเรียกว่าทางข้างหน้าใหม่ๆแต่ถ้าเราไม่เริ่มเดินเลยไม่เริ่มเชื่อมันจะเดินก้าวแรกคิดแต่ว่ามีข้อจำกัดหมดพอเราไม่เดินทางมันก็ไม่เปิดอย่าไปคิดว่าจะเห็นทุกอย่างในวันแรกมันยังไม่เห็นหรอกต่อให้คุณเรียนรู้เยอะก็จะเห็นแค่นิดเดียวแต่ของจริงอยู่ในหน้างานในประสบการณ์ใช่เหมือนกับว่าเอาถ้าคุณจะไปดูที่ดินใช่ไหมแปลงเนี้ยอยู่ในซอยคุณแค่เช็คข้างเคียงอะว่าอะไรขายดีอะเขาติดป้ายขายกันอยู่อะใช่ไหมคุณก็รู้แล้วเริ่มต้นก็เกิดจากมุมมองเชิงเปรียบเทียบเห็นไหมว่าที่ดินแปลงเนี้ยเอาไปทำอะไรคุ้มที่สุดเขาขายอะไรเขาไปพัฒนาอะไรขายกันในซอยนั้นเราก็ยกหูถามเราก็จะรู้ละเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นมุมมองเชิงเปรียบเทียบหมดเลยในชีวิตเราอ่ะว่าทุกคนมีทักษะแล้วนะมีทักษะอยู่แล้วที่ร่ำรวยได้แต่ว่าใช้ให้ถูกตั้งฐานเป็นแล้วก็เดินอย่างเส้นทางอย่างยาวนานพอแล้วก็จะประสบผลได้ทุกคนอันนี้โหอันนี้คือผมประทับใจแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วกลับมาในมุมของตัวโรงแรมว่านี่กว่าคุณวิชัยครับในมุมของคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ยากจังเลยเพราะว่าผมมีเพื่อนหลายคนครับมีเงินจะลงทุนหุ้นกู้เดี๋ยวนี้ก็มีตัวหลายตัวก็ไม่ค่อยจะสู้ดีลงทุนหุ้นไทยก็ไม่ขึ้นมานานเลยนะครับลงทุนอะไรก็มีปรับติดขัดไปหมดเศรษฐกิจไทยก็ไม่มีราคาขายก็ยากคุณชายบอกว่าวันนี้เนี่ยขอให้เขาเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยไอ้คนส่วนมากเนี่ยก็รวยเหมือนคนส่วนน้อยได้ถ้ามีวินัยมากเพียงพอเนี่ยอันนี้ช่วยเห็นเขาเลยว่าในช่วงที่อุ้มครึ่งแบบนี้คนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยจะกลายเป็นคนส่วนน้อยได้อย่างไรแล้วมีโมเดลอะไรบ้างครับคือคนส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จเป็นคนส่วนน้อยไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าให้เราเปลี่ยนวิธีวัดความสำเร็จว่าถ้าเราเริ่มเดินบนหลักการที่ถูกต้องชีวิตเราดีขึ้นตลอดไปทีละนิดทีละนิดเราประสบความสำเร็จแล้วนะไม่ต้องไปรอปลายทางไม่ต้องเหมือนกับคือเราคือการวัดที่เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกวัดผลนักเรียนด้วยการจัดอันดับว่าใครสอบได้ที่1ที่2ที่3ถูกไหมเขาให้เกรดแทนก็เป็นเรื่องเดียวกันนะถูกไหมถ้าแบบนั้นอ่ะคนที่ได้ที่1หรือเลขตัวเดียวก็
็จะดีกลายเป็นคนที่เก่งในสังคมคนที่ได้ที่โหลหรือท้ายๆก็จะกลายเป็นไม่ดีสู้สู้เราอย่าไปวัดแบบนั้นดีกว่าเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มันเราไม่ได้สามารถจะวัดกันที่ระดับได้นะแบบนั้นอ่ะอันนั้นเป็นกฎของโลกทุนนิยมมันมาครอบมันมาบีบบังคับอ่ะผมยกตัวอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าคนที่มี100ล้านขาดทุนเหลือ50ล้านกับคนที่มี1ล้านแล้วเพิ่มเป็น2ล้านใครมีความสุขกว่ากันไอ้คนที่เพิ่มเป็น2ล้านนะครับเงินเพิ่มขึ้นถูกไหมไม่ได้วัดกันที่ระดับเลยนี่คือมันคือพิษที่อยู่ในสมองเราที่เราไม่รู้เราไม่รู้ตัวคนมีรวยเยอะแยะถึงไม่มีความสุขเพราะไปติดกับดักตัวเองติดกับดักโครงสร้างสมองที่มันถูกโปรแกรมมาเป็นอย่างนี้มนุษย์ถูกโปรแกรมมาอยู่แล้วคือเราจะไปยึดติดกับระดับมากเกินไปเราไปซึดติดกับสิ่งที่เราสูญเสียทั้งที่ถ้าเราไปดูที่ระดับอ่ะเราขาดทุน100หรือ50เรามีมากกว่าคนที่มี2ล้านตั้งเยอะถูกไหมแต่ทำไมเรามีความสุขน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือการพลิกมุมคิดนิดเดียวแหละว่าเราอย่าไปยึดที่ปลายทางให้ยึดบนหลักการถ้าหลักการเราถูกอ่ะชีวิตเราดีขึ้นตลอดเราควรจะมีความสุขแล้วแล้วด้วยวิธีคิดนี้ทุกคนในประเทศนี้มีความสุขและประสบความสำเร็จทุกคนยังได้เลยนะแล้วก็ก็คือเติบโตทุกวันใช่ทีละนิดก็ยังดีผิดพลาดบ้างก็ขอให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วคำถามนี้ไหมครับถ้าทุกคนทำกันหมดก็รวยกันหมดเลยไม่เป็นไม่ได้จริงๆเลยครับไม่จำเป็นต้องรวยแต่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆผ่านกระบวนการที่ถูกต้องอ๋อโอเคเราว่าเห็นภาพแล้วว่าเราไม่เป็นพอเราเริ่มคิดอย่างนี้นะเมื่อกี้กลับมาจุดเดิมไหมผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องรวยแต่เราจะดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดตลอดไปเราแค่คิดอย่างนี้พอนะเดี๋ยวเราจะรวยเองแต่คนก็ผมก็เคยแล้วผู้ชายจะพูดจะบอกว่ายังไงคนส่วนมากก็รวยเหมือนคนส่วนน้อยไม่ได้หมายถึงว่าคนแต่ว่าคนส่วนมากเขาที่จะค่อยๆดีขึ้นมีความสุขสำเร็จในเดินทางเองสุดท้ายเนี่ยการที่เราอยู่ในเส้นทางเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทำได้มันก็มีความยากของมันนะเดินอยู่ในเส้นทางอดทนมีวินัยอ่ะคนก็จะตะบะแตกอาจจะอยากได้อย่างนู้นกระโดดออกเส้นทางก่อนสุดท้ายคนที่อยู่ในเส้นทางได้อ่ะคุณก็คงสุดน้อยสักวันหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีมันยากกว่าที่จะอยู่เป็น10ปีแล้วจนร่ำรวยก็คือเนี่ยคือสุดว่าคุณเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วคุณเป็นคนสุดน้อยที่อดทนตักตามเรียนรู้จนเก่งไปแล้วถูกมั้ยเห็นโลกชัดไปแล้วอ๋อนั่นคือการให้คนส่วนคนทั่วไปเนี่ยเนาะเขาที่จะเติบโตมีความสุขเป็นเหมือนคนสุดน้อยและที่ร่ำรวยได้นี่ผมว่าเป็นในที่ดีและได้ประโยชน์มากๆเลยครับคนหลายคนนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้ชุนชัยช่วยคุยหน่อยว่าถ้าเราเกิดเหมือนต้นว่าชุนชัยเนี่ยทำธุรกิจกับ B2 นะครับแล้วมันมีโมเดลบางอย่างที่จะกระจายได้และจะแกะรอยความคิดว่าทำไม B2 เนี่ยจะต้องมาเป็นมีวันนี้ทำไม B2 ต้องชิปตัวเองจากการที่เป็นสาขาเป็นแฟรนไชส์ในอนาคตรวมถึงจะมีเรื่องของร้านกาแฟเนี่ยนะครับมันเป็นวินวินยังไงหรือว่าคนที่เข้ามาจะได้อะไรแล้วเขาจะมีข้อระวังอะไรบ้างครับก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สำหรับเราเนี่ยอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะเป็นเชนแล้วทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนก็คือว่าตอนนี้สำหรับคนที่มีความพร้อมระดับหนึ่งนะคือมีความพร้อมด้านเงินทุนในระดับหนึ่งแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของโรงแรม B2 ได้โดยที่ในงานสัมมนาเนี่ยเราก็จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายที่สุดสำหรับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีที่อยู่แล้วเรามีตึกอยู่แล้วอันนี้มันง่ายอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นเจ้าของโรงแรมแต่ถ้าเรามีแต่เงินล่ะเราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ผมบอกว่าให้ออกไปหาที่บางคนก็หาเป็นปีก็หาไม่ได้ก็มีนะบางคนก็หาได้เร็วก็มีอันนี้ตามประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่มีความพร้อมผมก็เลยคิดว่าในงานสัมมนาเนี่ยผมก็จะทำทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดก็คืออย่างแรกก็คือเราจะมีทรัพย์ดีๆเข้ามาให้เลือกด้วยสำหรับคนที่อาจจะไปหาเองแล้วหายังไม่เป็นไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะคัดกรองทรัพย์ดีๆเข้ามาระดับ 70% 80% ซึ่งเป็นทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้และให้เราไปทำงานต่อบ้างอย่างเช่นไปแก้ปัญหาบางอย่างบ้างการแก้ปัญหาบางอย่างในทรัพย์เนี่ยทรัพย์เราจะต้องราคาดีคือจะต้องเป็นปัญหาที่แก้ได้นะคือทรัพย์ที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยคือเป็นบางอย่างทรัพย์บางตัวก็พร้อมอยู่แล้วดีอยู่แล้วซึ่งโอกาสแบบเนี้ยสมัยก่อนไม่มีตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตอนที่เศรษฐกิจดีอ่ะจะหาซื้อทรัพย์โดยที่ไม่ต้องสร้างเองเป็นเรื่องยากครับ 90% 95% ของตึกโรงแรม B2 ผมสร้างเองหมด
แต่ตอนนี้มีทรัพย์ดีๆอยู่ในตลาดที่คนพร้อมขายถูกกว่าเราสร้างเองก็มีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทรัพย์แบบนั้นมาให้เราเลือกด้วยบางอย่างทรัพย์บางตัวอาจจะติดปัญหาบางอย่างให้เราไปแก้ซึ่งไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันเป็นการเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มผลตอบแทนก็คือว่าเราก็จะสามารถซื้อทรัพย์ได้ถูกลงนั่นแหละเวลาที่มันมีปัญหาบางอย่างที่แก้ได้แต่ถ้าแก้ไม่ได้เราก็ไม่เอาเข้ามาอยู่แล้ว อันนี้ก็จะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของทรัพย์สินดีๆแล้วก็โดยที่ไม่ต้องบริหารใช่ไหมครับครับนอกจากนี้ทรัพย์บางตัวเนี่ยแบงค์จะ pre-approve แล้วด้วยpre-approve จากแบงค์นี่หมายความว่าlegal ผ่านหมดละแบงค์เช็คให้เราเรียบร้อยแล้วก็แบงค์จะเช็คคู่แข่งละแวกใกล้เคียงให้หมดว่าขายกันอยู่โดยเฉลี่ยเนี่ย occupancy กี่เปอร์เซ็นต์และบน average room rate เท่าไหร่โอ้และแบงค์พร้อมปล่อยกู้เรียบร้อยบนทรัพย์ตัวนี้คือทำงานแทนเราหมดเลยเราจะมีข้อมูลหมดจะมีทรัพย์แบบนี้เข้ามาให้เราเลือกด้วยนะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการให้แบงค์ทำ pre-approve แต่ว่าเราจะมีแบบนี้เอาเข้ามาให้ด้วยผมว่าเป็นโอกาสเลยนะครับคือจริงช่วงนี้ต้องบอกว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีความกดดันเนาะอย่างเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของดอกเบี้ยหรือเรื่องของธุรกิจที่แบบต้องมาปล่อยนะครับแบบไปต่อไม่ไหวนี่ก็มีเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสของคนที่มีความพร้อมเนาะรวมถึงพี่ชัยก็มีโมเดลของตัว B2 ด้วยที่ทำให้โอเคเราเห็นทรัพย์ราคาถูกผมช่วงนี้ราคาถูกเยอะนะครับทรัพย์ราคาดีๆในตลาดที่หลุดมามันก็เริ่มมาให้เห็นกว่าตอนที่เศรษฐกิจดีๆใช่มันเมื่อก่อนแบบที่ดินแปลงดีๆไม่มีขายเลยใช่เดี๋ยวนี้เริ่มให้เห็นมามากขึ้นดังนั้นเนี่ยโอกาสทรัพย์คนที่พร้อมอยู่แล้วนะครับ2คือนอกจากที่มีโอกาสทรัพย์ดีถูกๆแล้วยังมีโมเดลธุรกิจของทาง B2 ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราโมเดลธุรกิจ B2 ว่าการที่ซื้อทรัพย์ที่ถูกมาแล้วพอใส่แบรนด์เข้าไปเนี่ยมีแมเนจเมนต์เข้าไปเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าอย่างไรบ้างรวมถึงมันมีเคสอะไรที่แบบทำแล้วเป็นซักเซสเคสแบบเอาตึกแถวเอาโรงแรมเก่าๆหรือว่าคนบางคนมีโรงแรมเก่ามาเปลี่ยนแบรนด์เป็นมีทัวร์ครับมันจะมีบางโมเดลนะที่ผมจะแนะนำในงานสัมมนาที่จะทำให้คุณอะคืนทุนได้เร็วมากเลยคือนับเนี่ยยังไม่ทันหมดมือซ้ายเลยนะคืนทุนละไม่คืนไม่เกิน5ปีคืนทุนละไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้นะมีซึ่งผมทำมาแล้วคือมันมีช่องว่างของตลาดบางอย่างอยู่ที่ทำให้บางโมเดลของการลงทุนเป็นเจ้าของโรงแรมสามารถคืนทุนได้เร็วมากถึงแม้จะเป็นแบบเฟรนไชส์ B2 ก็เหมือนกันนี่อ่ะเป็นเฟรนไชส์ B2 ไม่ต้องไปทำเองคือเราเป็นนักลงทุนที่ไม่ต้องบริหารเองแต่ว่าการลงทุนในโมเดลนี้อ่ะที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะคืนทุนเร็วมากเร็วกว่าโมเดลปกติแต่ใช้ได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่บ้างคือยากขึ้นกว่ามันจะกลับกันเลยนะอันนี้แต่ผมยังไม่บอกตอนนี้แล้วกันกลับกันหมายความว่าถ้าเราจะลงทุนเป็นเจ้าของโรงแรม B2 เราก็ซื้อที่แล้วก็สร้างปกในโมเดลปกตินะเวลาเศรษฐกิจดีอ่ะเราต้นทุนเราจะสูงคู่แข่งเราจะเยอะหน่อยอาจจะบางทีอำนาจต่อรองเราก็จะต่ำเราก็จะคืนทุนช้ากว่าแต่เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเราจะซื้อของได้ถูกลงครับแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนได้มากขึ้นอำนาจต่อรองเราก็สูงขึ้นใช่ไหมแต่โมเดลของผมที่กลับกันตอนเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะทำยากขึ้นแต่ตอนเศรษฐกิจดีทำง่ายกว่าซึ่งเดี๋ยวค่อยแนะนำแล้วถ้าใครทำได้เนี่ยจะคืนทุนเร็วมากเลยซึ่งผมก็ทำมาแล้วหลายตึกครับนะครับอันนี้ก็เป็นหรือเราจะแนะนำแหล่งซื้อทรัพย์ที่ดีด้วยวิธีการที่ดีอันนี้เราก็จะแนะนำในงานสัมมนาด้วยเหมือนกันอ๋อโอเคงั้นก็คือคนที่เข้าสัมมนาจะเป็นผู้ถือตัวโรงแรมเฟรนไชส์ B2 เลยแต่ขอว่าต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งก่อนคือเราต้องมีเงินระดับหนึ่งก่อนถูกไหมแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีความพร้อมยังไม่มีเงินเลยเนี่ยผมแนะนำให้แบบที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละออกไปเรียนรู้เดี๋ยววันหนึ่งคุณจะรวยใช่ครับอันก็จะฝากโมสัมมนา B2 นะครับเป็นเริ่มต้นธุรกิจโรงแรม B2 นะฮะในวันที่17กุมภาพันธ์นะเป็นวันเสาร์นะครับไปสอนด้วยคุณวิชัยนะครับ1วันเต็มๆแล้วปีผมมันก็จะเข้าไปด้วยนะครับไปเป็นพิธีกรแล้วก็จะมาช่วยแบบว่าทำเวิร์กช็อปใครมีทรัพย์มันเป็นมีผมไม่เห็นมีหลายคนคุณชัยเขามีทรัพย์มาแล้วมีทรัพย์อยู่แล้วจะง่ายแล้วเขาก็อาจจะมันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าหลายคนก็จะเป็นแลนด์ลอร์ดที่มีอาจจะมีเล็งๆเอาไว้บ้างบางคนเขาอาจจะเล็งแต่ไม่กล้าซื้ออยากจะขอมาคุยว่าพี่ชายครับอันนี้มันได้มันก็คือจะคุยกันได้เลยเลยครับเอาอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้นะอันนี้จริงๆผมก็คิดมาว่า
ในงานสัมมนาอาจจะครึ่งวันหรือหนึ่งว่าเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าสามารถที่จะต่อเนื่องได้คือเพราะว่าคนต้องการตัวช่วยต้องการความช่วยเหลือที่จะปรึกษานอกรอบหลังสัมมนาเนี่ยก็ยังสามารถต่อได้อีก2ครั้ง3ครั้งโดยที่มีทรัพย์แล้วเนี่ยบางคนอาจจะติดว่าในงานสัมมนาอาจจะปรึกษาไม่ทันหรือไปหาทรัพย์มาปรึกษาเพิ่มก็สามารถมาเจอผมนอกงานสัมมนาได้อีก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆเลยนะก็คือนอกจากที่จะไปเรียนแล้วเนี่ยจะได้วิธีการเลือกเห็นโมเดลทำยังไงตั้งเซตโมเดลไปเป็นแบบไหนแต่ว่าถ้าเรากลับไปบ้านเริ่มเห็นทรัพย์อยากจะมาปรึกษาอีกก็ได้เอาทำไมดูก็ได้ข้อส่วนมากตามประสบการณ์ของผมคือการลงทุนเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยมันใช้เงินเยอะมันไม่สามารถจะตัดสินได้ในเวลารวดเร็วจะต้องมีการพูดคุยต่อเนื่องซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราจะใช้วิธีแบบนี้อ๋ออาจจะมีหลายรอบแบบรอบมีตติ้งอะไรอย่างนี้รอบมาอีกรอบนึงรอบหน้าหลังจากสัมมนาก็มีเหมือนกันครับก็คือว่าสามารถมาปรึกษาต่อเนื่องจากสัมมนาได้อีกโดยที่ในไม่ได้จบแค่ในวันสัมมนาวันเดียวไม่ได้จบแค่ตรงนั้นได้ครับไงก็ต้องติดตามนะเดี๋ยวจะมีการอาจารย์จะมีลิงก์นะครับตัวลงทะเบียนหรือว่าแอดไลน์ที่แอดคิมพบพี่ไรคันล่ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัมมนาวันที่17กุมภาพันธ์ในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์กับทางโรงแรม B2 ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณพี่ไรจอมรามาที่แบบมาช่วยเล่ามุมมองในการสร้างตัวนะครับตัวน้องผมสร้างตื่นเต้นแล้วเห็นภาพแล้วว่าการเป็นคนธรรมดาก็สามารถที่จะเติบโตได้แต่ไม่ใช่ว่าต้องเน้นเอาเป้าหมายขึ้นรวยเงินพันล้านร้อยล้านแต่ว่าคุณดีขึ้นทุกวันและเส้นทางทำให้คุณเนี่ยเติบโตร่ำรวยและสุดท้ายมีความสุขที่ผมชอบมากๆนะครับและคุณพิชัยมีอะไรที่จะชี้แนะนะครับทางบ้านหรือทิ้งท้ายก่อนที่เราจะลากันกับรายการนี้ไหมครับก็น่าจะเท่านั้นครับโอเคคุณทุกคนนั้นเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ